ตรีชัยนรงค์ประกาศห้ามยืมเงินพอทวงคืนกลับโดนตำหนิทำใจว่าไม่ได้คืนวันที่25กพ.ตรีชัยนรงค์พระเอกหมอลำชื่อดังได้เดินทางไปร่วมงานประกาศผลรางวัลโซเชียลสตาร์อวอร์ด2023ครั้งที่1ที่หอประชุมใหญ่อาคาร9ตึก NT แจ้งวัฒนะก่อนงานเริ่มหนุ่มตรีได้เปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ข้อความใน Facebook ขอให้คนหยุดยืมเงินซึ่งพระเอกหมอลำชื่อดังเผยว่าอันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับบางทีมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้เงินเหมือนกันตรีไม่ใช่คนใจดำบางทีเราช่วยไปเราทำใจแล้วว่าไม่ได้คืนบางคนยืมเงินเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็หนักใจเพราะว่าเราต้องดูแลหลายชีวิตมีหลานคุณพ่อและญาติพี่น้องอีกเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องสแตนบายถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องซัพพอร์ตพอมันหนักเข้าก็รู้สึกหงุดหงิดยืมไม่เท่าไหร่แต่พอยืมแล้วไม่คืนอันเก่าก็ยังไม่คืนอันใหม่ก็มายืมอีกหลายครั้งเข้าเรารู้สึกว่าเราก็มีรายจ่ายนะคุณเห็นแต่รายได้ของผมแต่คุณเห็นไหมเวลาทำงานผมเหนื่อยแค่ไหนผมต้องทำอะไรบ้างกว่าจะได้มาแต่ละบาทเราอยากอธิบายให้เขาฟังเรื่องยืมก็ไม่เท่าไหร่แต่มีขออีกเคยขอเราก็ให้ไปแล้ว500 ถึง 1,000 บาทก็ยังขออีกคือจากคนที่ไม่รู้จักขอเราจนกลายเป็นรู้จักกันจนสอนเขาไปแล้วบอกเขาว่าไอ้หนูบางทีเองขอทุนพี่ไปพี่ให้ทุนไปแล้วไหนเองบอกว่าจะไปต่อยอดทำโน่นนี่เมื่อไรเองจะโตสักทีเมื่อไรเองจะยืนได้ถ้าพี่ตายไปสักคนจะไปขอใครคนที่ยืมส่วนใหญ่เป็นญาติใช่ไหมเป็นคนที่ไดเรกเข้ามาเขาก็เล่าสตอรี่ว่าเขาน่าสงสารยังไงซึ่งตรีเป็นคนที่สงสารพอหนักเข้าบางทีโทรตอนที่เราทำงานอยู่ที่ผมขอเงิน100 ถึง 200 บาทมันเริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยสอนไปแต่ทุกวันนี้ก็ยังขออยู่นะที่มายืมเยอะที่สุดเท่าไหร่หลายหมื่นครับบางที 4-5 หมื่นคนที่ไดเรกจะไม่เยอะประมาณ 4-5 พันแต่มันเยอะพอมันบ่อยๆเข้ามาก็หงุดหงิดทำงานมาเหนื่อยๆมาเจอคนยืมเงินมันก็มีความรู้สึกรู้จักทำกันไหมแสดงว่ามีคนที่รู้จักยืมด้วยญาติไม่ค่อยเพราะเขารู้ว่าภาระและรายจ่ายต่อเดือนเราต้องจ่ายหาได้ก็เยอะแต่รายจ่ายก็เป็นแสนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนห่างๆหรือคนที่รู้จักกันสมัยที่ยังไม่ได้เป็นนักร้องแรกๆ ก็ให้ยืมแต่พอยืมแล้วมันไม่ได้คืนก็เฮ้ยทวงก็ไม่ได้บางทีทวงเราโดนด่าด้วยนะมีอยู่เคสหนึ่งยืมผมไปนัดแล้วนัดอีกพอทักไปด่าเราเหมือนตำหนิเราทวงไม่ได้แล้วจะทวงทำไมอ้าวนั่นคือต้นเหตุทำให้เราได้โพสต์ออกไปตรีเคยพูดหลายครั้งแล้วความรู้สึกของคนเราถ้าไม่ระบายมันก็จะระเบิดอย่างนี้ครับตอนนี้ปิดการให้ยืมไหมคงจะต้องใจแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนใจดีมากแต่ละเดือนที่มีคนมาขอแล้วเราช่วยเป็นเงินเท่าไหร่เกือบหมื่นครับส่วนที่ยืมเป็นก้อนเกือบแสนก็มีแต่ที่ยืมเป็นก้อนไม่ได้ให้เพราะว่าผมเคยเจ็บมาเยอะเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนก็นั่นแหละหัวเราะแต่คงไม่ถึงกับบล็อกไดเรกแต่ถ้าใน IG เราก็จำกัดเฉพาะเพื่อนคงต้องใจแข็งถามว่าเข้าใจคนที่ลำบากไหมเราก็เข้าใจคนเราเวลาไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆเพราะว่าเราเองก็เคยลำบากมาแต่ตัวผมเองยามที่ผมลำบากถ้าผมไม่สุดจริงๆผมจะไม่หันหน้าไปหาใครเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรามีมือมีเท้าเราควรใช้มันให้เต็มที่ก่อนสติเรามีครบมือเท้าเรามีใช้มันให้เป็นประโยชน์20ปีเพิ่งบอกเป็นพ่อลูกกันจริงบ้านสวนอาหนิงนิรุตสร้างที่จันทบุรีใกล้ชาคริสเรียกได้ว่าครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่แฟนๆต่างเฝ้ารอภาพความน่ารักอบอุ่นมาเสมอ
และเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งผ่านวันเกิดอายุครบ2ขวบไปได้ไม่นานสำหรับซุปตาตัวจิ๋วน้องโพลูกชายสุดรักสุดหวงของพ่อชาคริตแย้มนามและแม่แอนภัทริราที่ทั้งสามก็ฉลองเป่าเค้กกันอย่างอบอุ่นไปแล้วอ่านเพิ่มเติมทวีภาคแอนโพสต์ซึ้งโชคดีของลูกที่มีพ่อแบบชาคริตขอบคุณที่เป็นพ่อและสามีที่แสนดีและล่าสุดทางชาคริตและแม่แอนได้พาลูกชายไปหาคุณปู่หนิงนิรุธถึงไร่ทองจันทร์ที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องในคล้ายวันเกิดวันเดียวกันโดยทางชาคริตได้โพสต์ภาพลูกชายนั่งอยู่บนตักของคุณปู่หนิงที่บอกได้เลยว่าครอบครัวของสองคนนี้สนิทกันสุดๆพร้อมข้อความว่าผ่านวันเกิดหลานไปไม่กี่วันก็มาถึงคิววันเกิดของคุณปู่และคุณตาพร้อมกันบ้างเกิดวันเดียวกันเลยสุขสันต์วันเกิดปู่และคุณตาของพี่โพครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงอาวุโสอาหนิงนิรุธและคุณพ่อลูกอ่อนชาคริตแย้มนามนั้นเป็นที่รู้กันว่าหนุ่มชาคริตมีความสนิทและเคารพนับถือมากที่สุดถึงขนาดที่ว่านับเป็นพ่ออีกคนเลยทีเดียวสธ.ซัดชูวิทย์อย่าคิดเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับกัญชาสธ.โต้ชูวิทย์ซัดอย่าเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับกัญชายันหน้าที่ของสาธารณสุขคือการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้ประชาชนดีสนับสนุนเป็นโทษต้องควบคุมวันที่26กุมภาพันธ์2566 น.พ.รุ่งเรืองกิจภาตินายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ11โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กตั้งคำถามประเด็นภาครัฐสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์แต่กลับต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้านายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวว่าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคือการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้กับประชาชนอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็สนับสนุนส่วนที่เป็นโทษต้องควบคุมเราเห็นตัวอย่างจากฝิ่นที่นำมาผลิตเป็นยาช่วยลดอาการเจ็บปวดกัญชาก็เช่นกันในส่วนที่ดีต้องนำมาใช้ประโยชน์ส่วนที่เป็นโทษกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศควบคุมไว้หลายฉบับแต่ติดอยู่ที่การบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่นั้นไม่เข้มแข็งประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์มีหลักฐานเชิงประจักษ์การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้วได้ประโยชน์เช่นลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะปวดประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อยารักษาส่วนผู้ป่วยที่ใช้เพื่อควบคุมอาการเช่นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลไปทั่วโรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆเรามีผู้ป่วยด้วยโรคหรืออาการเหล่านี้เป็นจำนวนมากที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายกัญชาทางการแพทย์นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวต่อว่าส่วนบุหรี่ไฟฟ้าที่พบเห็นมีเพียงด้านเดียวคือเป็นโทษภัยสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงหรือแม้แต่ในบุหรี่มวนทั่วไปนั้นทางการแพทย์ชี้ชัดว่าส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองระบบประสาทเมื่อเกิดการเสพติดนิโคตินแล้วร่างกายจะต้องการสารนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องเพิ่มปริมาณหยดน้ำยานิโคตินเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่สมองสั่งการจนเกิดผลเสียต่อระบบอวัยวะในร่างกายหลายระบบเช่นความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นหายใจถี่ขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกรุณาอย่าเทียบกัญชากับบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาเหมือนเหรียญสองด้านขอให้เราใช้ในด้านดีๆแล้วช่วยกันควบคุมการใช้ในด้านไม่ดีกลับกันบุหรี่ไฟฟ้า
เรายังไม่เห็นมุมที่ดีต่อสุขภาพเลยทั้งทำให้เจ็บป่วยเสียค่าใช้จ่ายนับหมื่นล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขไม่มีทางสนับสนุนในสิ่งที่มีแต่ทำลายสุขภาพ